นะฮะซูมแล้วโอเคไหมตัวนี้นี่เองนะทุกคนอยากรู้ว่าเอ๊มันคืออะไรนะฮะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่นะภูมิใจนำเสนอเลยนะครับว่าโอเคมีลูกค้านะครับว่าเฮ้ยอยากได้เต็นท์แบบนี้นะนะตอนนี้ผมก็โอเคเอามาละนะครับเอามาก็ก่อนที่ลูกค้าจะเอาไปก็เลยจะมารีวิวให้ผู้ชมนะครับหรือท่านสมาชิกได้ดูกันแบบว่าโอเคตัวนี้มันดีอย่างไรนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นเต็นท์กางเร็วนะครับหรือว่าเต็นท์กางอัตโนมัติอีกอย่างนึงนะครับแต่เป็นอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้คุณนอนได้3ถึง4คนเลยนะครับรุ่นหนึ่งอย่างนี้นะครับมันเพราะว่าเต็นท์กางอัตโนมัตินี่ใหญ่รุ่นใหญ่ครับดูที่หัวเนาะโอเคเก็บมันนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยเชียวนะโอเคชุดนี้นะครับมาตรงนี้เลยนะฮะก็เช่นเคยนะครับมีสมอบก2468นะมีเชือกให้นะครับก็ที่นี่นะครับมีอุปกรณ์พื้นฐานอยู่แล้วที่เรามีให้ตลอดโอเคมาดูว่าเครื่องเสียงมันใช้งานอย่างไรนะฮะก็คืออะไรแกปึ๊บชุดทุกวิธีการจับกันเราก็ตั้งขึ้นเลยแกะแต่ก็ช่วยเราตั้งขึ้นดูที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นหัวที่เป็นเชือกนะครับคือเป็นเต็นท์กางอัตโนมัติตัวหนึ่งนะครับที่เป็นระบบเชือกดึงนะครับกางอัตโนมัติหรือว่ากางเร็วนี่มีหลายระบบนะก็ขอเช็คกล้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่เห็นกันโอเคนะฮะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ก็จะเชือกดึงนะครับของเราจะมีหลายรุ่นนะใช้เชือกใช้หมุนหรือว่าเป็นมีกี่ไฮโดรเกอร์แล้วแต่นะครับแต่ก็ของมันจะความจะดึงขึ้นมาครับดูขาวครับตอนนี้สีขาวเลยตัวแล้วก็ดึงได้เลยแต่ถ้าใครดึงแล้วมันติดนะครับก็มันไม่ต้องแปลกใจนะฮะเช็คดูตรงนี้อย่าให้มีเลือดลงไปทับอยู่ตรงนี้นะฮะดึงขึ้นมาดึงขึ้นมานะครับขึ้นจนสุดเลยได้แล้วเขาจะยกขึ้นทำแบบเขาจะดีดตัวของเขาเองเสร็จแล้วครับเรียบร้อยกับเต็นกันอัตโนมัติหรือว่าการเร็วของเราเนี่ยเรียบร้อยก็อย่างที่เห็นครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเร็วมากเร็วมากมากมาดูกันนะครับเดี๋ยวถอยมาหน่อยโอเคก็อย่างนี้นะฮะอันนี้ด้านหน้าเต็นท์นะครับมีก็จะมีประตูนะจะเปิดได้เลยแล้วข้างในนี่มันก็จะมีประตูมีสองประตูมีสองประตูไปดูกันเลยไปดูกันพาไปดูจะพาไปดูนี่นะครับมาแล้วนี่นะฮะดูข้างในนะฮะเดี๋ยวก็มันจะมีตะขอตรงนี้เรียกว่าอะไรตัวยึดนะครับตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับเดี๋ยวถอดให้ดูว่าเฮ้ยพอถอดออกแล้วนี่จะเป็นเต็นท์แบบนี่ข้างในเต็นท์นะมีที่แขวนตะเกียงตะแขวนไฟนะครับมีนี่ที่กระเป๋านะครับใส่ของทั้งสองด้านเลยนะฮะแล้วข้างในนี้ก็นี่ครับมีมุ้งนะครับมีมุ้งเรียบร้อยนะตัวนี้เปิดได้ชั้นหนึ่งนะเป็นอย่างนี้โอเคเห็นไหมฮะปิดก็ปิดงี้หรือว่าเราจะม้วนเก็บม้วนปิดก็ได้อีกซอสชั้นหนึ่งโอเคก็คงเห็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะนี่ให้ดู
เดี๋ยวพึ่งมึนหัวไปนะครับเราเก็บก็ก่อนโอเคเดี๋ยวปลดออกนะครับปลดตัวนี้คือถ้าปลดตัวนี้เองเราไม่ได้เพิ่มจากการเดินที่นั่นแหละธรรมดาชิวจิบๆปลดชิวนี่นะเห็นไหมครับปลดแล้วโล่งเลยก็ยกออกอ่ะอยากขับหรือว่าเราจะปลดออกแล้วใช้เป็นเสื้ออยากขับนั่งแทนได้เลยนะโอเคเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอเคนี่ปลดแล้วออกโล่งมากนะครับโอเคเดี๋ยวจะคลิปนี้ยืดยาวไปขอเก็บก่อนนะครับจะได้ดูวิธีที่เก็บมาเรียนจะมีตำแหน่งครับเสียบเข้าไปนะครับไม่ยากเลยนะครับเก็บทั้งนี้เร็วขึ้นตอนนี้เราก็เขาไอ้หยกไม่ใช่ดันนะครับดันลงเลยนี่เด็กครับวะเนี่ยเราก็ดึงข้อมันเข้ามาโอเคโอเคสีราชแคมป์ฝากไว้กับเพื่อนกัน